รายการ English Featuring รายการภาษาอังกฤษพาสนุกที่ทำให้ทุกคนรู้เฟื่องเรื่องภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นไปกับอาจารย์สาวสวยจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอาจารย์ฮันนี่และอาจารย์โอลิฟที่จะมาฟีเจอริงกันในวันนี้ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ English Featuring นะคะกับดิฉันฮันนี่และโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเช้าวันแรกของการทำงานนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนะคะใช่เนี่ยค่ะขึ้นบันไดไปแล้วจะเป็นห้องสมุดอลังการมากใช่ไหมสวยงามนี่ที่ทำงานเราสวยงามมากใช่พูดถึงเรื่องที่ทำงานปุ๊บทำไมคะก็อยากจะพูดถึงอะไรหรอนิสัยนะคะที่เราไม่ใช่นิสัยที่เราเนี่ยไม่ควรจะนำไปใช้ที่ทำงานนะคะอ๋อที่เราไม่ควรทำใช่ seven habits that we shouldn't use in the workplace seven habits นะคะอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือ gossiping เฮ้ยมันสนุกนะ gossiping เนี่ยเลยเฉพาะผู้หญิงอ่ะก็นึกออกก็มั่วมวยกันไปใช่ป่ะแต่แหมถ้าสมมติคนกับคนเป็นผู้หญิงจริงๆแต่คือถ้าสมมติแบบคนอื่นที่แบบมันรู้ว่าเราเอาเรื่องเขาไปนินทาทีนึงก็ไม่ดีใช่ไหมคะห้ามยากนะคะบางทีแบบgossip กับเพื่อนๆนี่ก็อาจจะโอเคแต่ว่าอย่าให้มันเยอะมากในวงกว้างจนคนเขาคิดว่าเราเป็นคนขี้เมาไม่งั้นคนขี้เมามันก็ดูน่าเกลียดเนาะเดี๋ยวไม่มีใครครบใช่อันนี้เป็นนิสัยอย่างแรกเลยนะคะที่ควรจะต้องแบบไม่ควรทำใช่อย่างที่สองนะคะก็คือcomplaining complaining คนนี้เลยค่ะ complaining ก็เข้ามาเวลาได้รับมอบหมายงานอะไรเนี่ยก็ไม่ควรจะบ่นตลอดก็คือควรจะต้องทำปะแบบหมายถึงทำอ่ะทำด้วยความตั้งใจอันนี้พี่อันนี้ต้องจดไว้ที่หัวเตียงจดที่หัวเตียงนะคะว่าดิฉันก็จะบ่นบ้างอะไรบ้างนะคะก็คือเป็นนิสัยที่ควรจะบ่นเลิกเลี่ยงเลิกทำถูกต้องจริงหัวใจที่บ่นคิดบ่นนิดนึงอ่ะโอเคแต่ต้องเลิกไม่ได้ละนิสัยที่3นะคะที่ไม่ดีนะคะก็คือ talking badly about yourselfTalking badly about yourself เหมือนแบบด้วยไหมคะอันนี้ด้วยเหรอก็เหมือนกับแบบว่าเราควรจะ respect ตัวเองไงถูกต้องเราก็ควรจะแบบตัวเราเองถ้าเราไม่ respect ตัวเองแล้วใครจะมา respect ตัวเองประเด็นนี้เลยถูกต้องคือเราไม่ควรจะว่าตัวเองเหรอใช่ไม่ควรจะแบบพูดให้ตัวเองดูไม่ดีอ่ะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละฉันไม่เก่งอย่างงู้นฉันไม่เก่งอย่างนี้ไม่ควรเห็นไหมไม่ควรใช่ไหมคุณไม่เห็นการนี้คุณอยู่นะคะสรุปที่ฉันเป็นหมดเลยทุกนิสัยนะคะนิสัยที่4นะคะแค่ข้อ3นะดีกว่านิสัยที่4นะคะ running behind คืออะไรคะก็คือจ็อกกิ้งวิ่ง running behind คือยังมาทีหลังทุกครั้งอ่ะนึกออกไหมมาสายมาสายตลอดอะไรอย่างงี้ถูกต้องเลยตลกแล้วดิฉันมาเช้าเหอะอันนี้คือแบบว่าถ้าเราเป็นลูกน้องอ่ะเจ้านายเขาก็จะจับตามองเราอยู่ถ้าเรามาสายแล้วก็ข้อต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของ being disorganized being disorganized คือเหมือนกับยังไงอ่ะคือไม่เป็นระเบียบระบบชีวิตตัวเองเหรอไม่เป็นระเบียบ disorganize คือแบบใช่ไม่จัดระบบ ชีวิตตัวเองห้องไม่ใช่หรือแค่แบบ นะความสกปรกหรือตารางการทำงานอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอันไหนทั้งทำก่อนทำหลังหาไอ้นู่นไอ้นี่ไม่เจอหาไอ้นู่นไอ้นี่ไม่เจอนะคะเป็นบ่อยเลยค่ะเป็นบ่อย disorganize นะคะแล้วก็นิสัยต่อไปนะคะที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะก็คือ not returning คือไม่ใช่หมายถึง return อะไรไม่ใช่หมายถึงยืมปากกาไปแล้วไม่คืนนะจริงๆมันก็แย่เหมือนกันนะไม่ควรนนยืมงงยืมเงินอะไรเงี้ยปากกาไม่ค่อยเท่าไหร่ละเงินไม่ควรจะคืนเงินนี่คืนอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่า not returning นี่แปลว่าอะไรคะหมายถึงว่าเวลาเพื่อนหรือว่าคนในที่ทำงานเนี่ยมีการเขียนอีเมลมาหรือว่าแม้ส่งเมสเซจมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานโทรศัพท์เราควรจะต้องใช่เราควรจะต้องติดต่อเขากลับโดยด่วนเพราะบางคนแบบเรื่องงานไงมิสคอลมาแล้วก็ช่างเถอะไม่ได้ไงใช่ไหมและอีเมลเนี่ยก็ต้องคอยเช็คจะสังเกตเห็นว่าที่วันนี้เนี่ยข้อสุดท้ายนะคะเกือบลืม being informal คือยังไงคะคือเหมือนกับว่ายังไงไม่เป็นทางการนะคะคือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยอยู่ในที่ทำงานใช่ไหมคะเราน่าจะมีความเป็น formal นิดนึงก็คือเหมือนกับว่าเราควรจะมีความเป็นทางการนิดนึงใช่ไหมคะบางทีเล่นมากเกินไปใช่ให้รู้ว่าตอนไหนควรจะต้องปรับบุคลิกลักษณะให้เหมาะสมไม่ใช่แบบเล่นๆอยู่ตลอดเวลาเข้าประชุมก็ให้มันสงบเสงี่ยมนิดนึงใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาคิดว่ามันไม่ซีเรียสถูกต้องก็อันนี้แหละค่ะทั้งหมดเป็น7นิสัยใช่ไหมคะจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เนี่ยที่พี่เฮนนี่พูดมาเนี่ยทุกสิ่งอย่างเลยเนี่ยขึ้นต้นด้วยอะไรคะขึ้นต้นด้วยพี่นี่ใช้คำที่เป็นลงท้ายด้วย ing นะคะก็ลักษณะนี้เรียกว่าเป็น gerund ซึ่งพี่เฮนนี่เนี่ยเคยพูดถึงเรื่อง gerund มาแล้วก่อนหน้านี้นิดนึงเองวันนี้ควรจะเยอะๆหน่อยก็อยากจะมีอะไรที่มากกว่านั้นมาพูดในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นพี่นี่พูดว่าswimming is a good exercise swimming is a good exercise ซึ่งจริงๆแล้ว swim เป็น verb ถูกต้อง swim เป็น verb
แต่พอมาเติมมา NG พี่แอนนี่ขึ้นต้นด้วยประโยคก็ขึ้นต้นประโยคด้วย swimming ค่ะก็เลยทำให้มันเป็นคำนามโอเคเข้าใจแล้วค่ะคราวนี้เนี่ยที่จะเน้นในสัปดาห์นี้นะคะในชั่วโมงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าจะมี verb บางกลุ่มค่ะที่เราเนี่ยจะต้องใช้และตามด้วย gerund เสมอเลยค่ะอ๋อเสมอใช้อย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่ามาเลยค่ะว่ามาเลยเช่นคำแรกเลย I enjoy singing คำว่า enjoy เติมไว้ ing ไม่ได้เพลิดเพลินกับการทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยเพลิดเพลิน I enjoy ปกติบางคนใช้ผิดไง I enjoy to sing ไม่มีนะคะต้องเป็น I enjoy singing เท่านั้นก็คือเพลิดเพลินกับการร้องเพลงถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำว่า mind mind ที่แปลว่ารังเกียจ mind would you mind opening the window for me please จะรังเกียจไหมคะที่จะเปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยใช่อะไรอย่างนั้น would you mind opening the window for me please ก็คือ mind ปุ๊บตามด้วย verb the ing หรือก็คือเจอเรื่องนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็มีอีกอันนึงนะคะ look forward to อันนี้ใช้บ่อยเวลาลงท้ายจดหมายนึกออกไหมเวลาเราบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะในแบบ sooner ใช่แล้วก็จะบอกว่าI look forward to hearing from you soon. I look forward to hearing from you soon. แม้ว่าจะมี to แต่เราก็จะไม่ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งอันนี้ต้องจำไว้เลยว่าเป็น format นี้อันนี้คนทำผิดเยอะนะคะ okay. I look forward เนี่ยต้องตามด้วย gerund ค่ะถูกต้องแล้วก็จะมีคำว่า talked into talked into แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรอะเชื้อเชิญอ๋อเหรอแบบเชิญชวนให้นนไปทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วคราวนี้มันต้องตามด้วยเจอแล้วนะมันก็จะได้ว่าอย่างนี้ค่ะอย่างเช่น He talked me into coming to the party อ่านชื่อแปลสิเขาชวนฉันไปงานปาร์ตี้ใช่นะ talk into แปลได้เลยว่าชวนใช่ไหมคะแปลเหมือนแบบ invite ใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วคราวนี้ก็จะมีคำว่าfeel like อย่างเช่นโอ้ยนี่ได้ยินบ่อย Do you feel like going out tonight โอเคค่ะไปค่ะไปไหมชวนง่ายเนาะก็คือถามว่าอยากไปไหมไปไหมไปกันไหมคืนนี้ไปไหมจัดไหมจัดไหม feel like doing something ลักษณะนั้น feel like ก็ต้องเติม ing ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงอยากนำเสนอมากเลยขอเลย can't help ไม่ใช่แปลว่าช่วยไม่ได้นะค่ะเอ๊ะมันจะไปยังไงเอาประโยคมาเดี๋ยวช่วยแปลโอเคI can't help falling in love with you. I can't help falling in love with you. นำเสนอมากบอกใครหรือเปล่าคะแปลสิช่วยแฟนหน่อยก็แปลว่ามันก็ไม่ใช่ช่วยไม่ได้ I can't help ก็คือแบบยังไงอะคือแบบหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วอะ I can't help ก็คือแบบช่วยไม่ได้อะฉันหลงรักเธอไปแล้วอะก็คือทำไงไม่ได้แล้วอะทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเขินเลยเนาะเดี๋ยวพาไปโมค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวกลับมาพี่แอนนี่เป็นคนใหม่ในช่วงของเบรก2เทคโนโลยีนะคะวันนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะโอลิฟแต่ว่าไม่ได้มาสอนการใช้นะคะจะพูดถึงเรื่องภาวะที่แบบอาจจะทำให้เกิดความเครียดกับการใช้โซเชียลมีเดียหมายถึงว่าใช้โซเชียลมีเดียแล้วมันทำให้เกิดความเครียดเนี่ยนะถูกต้องบางคนเป็นถ้าพี่ใช้แล้วยังแฮปปี้อยู่โอเคพี่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรใช่ป่ะมันคือโซเชียลมีเดียแอนซายตี้ก็คือภาวะวิตกกังวลในเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียยกตัวอย่างเช่นลองฟังดูนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเข้าข่ายจำพวกนั้นหรือเปล่าเคยได้ยินไหมคะบางคนเนี่ยเขามีความสัมพันธ์หมายถึงว่าแบบเป็นแฟนกันทาง Facebook อ่ะแล้วเขาก็แบบมโนกันไปว่าเนี่ยมีแฟนฉันมีแฟนอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนที่เราเป็นแฟนด้วยน่ะหรือคนที่เราคบด้วยน่ะมีอยู่จริงหรือเปล่าแล้วเขาหน้าตาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็คนพอเราคบกับเขาเราก็รู้สึกวิตกกังวลว่าอุ๊ยเขาจะเป็นอย่างนั้นไหมเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมอย่างเงี้ยอ๋อแบบว่าเริ่มรักหงุดหงิดรักกันทางออนไลน์เสร็จใช่ป่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันแบบexist จริงหรือเปล่าแล้วก็คอยแบบหึงหวงเขาหรือแบบคอยไปตามสื่อทั้งที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันถูกต้องอันนี้ก็เป็นอย่างนึงหรือบางคนก็ใช้ Facebook หรือว่าพวกโซเชียลมีเดียเนี้ยในการทำให้ตัวเองแบบเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างเช่นตัวเองอาจจะมีปมด้อยอะไรบางอย่างแต่ว่าไปแอบเอารูปของพี่แฮนนี่มาอย่างเงี้ยโอ้ยตายละแล้วก็ไปโพสต์ไหนว่าเนี่ยเป็นรูปโปรไฟล์ของฉัน
ฉันหน้าตาเป็นอย่างนี้ฉันหุ่นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะคนอื่นเขาก็เชื่อไปตามนั้นไงแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับการยอมรับเพราะว่าเราสวยจริงจริงเราไม่ใช่รูปเราไงมีนะมีเยอะนะที่แบบโพสต์ตัววันนี้เราไปกินข้าวที่โรงแรม5ดาวอะไรเงี้ยจริงจริงไม่ไหวแต่คือไปเซฟของคนอื่นมาไงเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอย่างนี้มีคนที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันแบบเหมือนแบบโรคจิตแล้วนะจิตตกนิดนิดใช่ใช่เขาเรียกว่า social media anxiety หรือ social media anxiety disorderระบบแบบรวนไปหมดเลยนะคะใช่ใช่ใช่ทีนี้เอาเรื่องของคำจำกัดความของไอ้โรคนี้ก่อนไม่ใช่โรคหรอกมันคือภาวะวิตกกังวลอย่างเขาบอกว่า it is defined as a feeling of stress or discomfort related to the use of social media often due to an intense focus on the level of popularity someone thinks they have achievedหรือว่า or fail to achieve ค่ะ on พวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละค่ะค่ะอันนี้ก็คือภาวะวิตกกังวลพวกนี้ยาวค่ะทีนี้ก็จะดึงเข้าเรื่องให้ยาวขนาดนี้จำไม่ได้แล้วจะแปลว่าพูดอะไรไปก็มีคำว่า related นะคะ related แล้วก็มีคำว่า achieved ค่ะ failed เติม ed ทั้ง3คำเลยนะแต่ที่นี่ทำไมสังเกตไหมคะว่าทำไมถึงบาง related ไม่อ่านว่า related theเข้าใจคือบางคนเนี่ยเขาก็จะสับสนไงเวลามีการเติม ed กันใช่ไหมคะว่าต้องอ่านเต็ดหรือว่าเอ็ดหรือว่าเอิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า stop เติม ed ปุ๊บที่เราได้ยินก็คือ stop pet stop pet เป็ดที่ไหนคะไปหยุดเป็ดเอาไว้ไม่ใช่อ่ะมันอ่านไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วเนี่ยจะอ่านไหนช่วยสรุปมาให้หน่อยสิก็คือการออกเสียงคำ verb ที่เป็น past tense กับ past participle นะคะที่เติมด้วย ed ลงท้ายด้วย ed เนี่ยจะมีการวิธีการออกเสียงอยู่3แบบก็คือแบบที่1ออกเสียงเป็น it แบบที่2ก็คือออกเสียงเป็น ta ใช่ค่ะแบบที่3ออกเสียง da ทีนี้ก็จะบอกว่าการออกเสียง3แบบนี้ใช้กับอะไรบ้างถูกต้องอันแรกนะคะ it จะใช้กับคำที่ลงท้ายด้วยตัว ta da เราจะออกเสียง it เช่นคำว่า want เติม ed เข้าไปจะอ่านว่า wantedสังเกตลงท้ายด้วยคำลงท้ายด้วยตัวอักษรทีใช่ลงท้ายด้วยทีเราจะไม่ออกแบบเป็นเอ็ดแบบดังๆเหมือนแบบเมื่อกี้ stop เป็ดอ่ะไม่เราจะไม่อ่านว่า wanted ขนาดนั้น okay. จะแค่เบาๆค่ะ wanted wanted หรือ end ลงท้ายด้วย the นะเติม ed ก็ ended ค่ะอันนี้เป็นแบบแรกแบบที่สองนะคะก็คือคำที่ลงท้ายด้วย per ker fer ser sh ch อันนี้เติม ed แล้วให้ออกเป็นเสียงเธอใช่เธอเช่นคำว่าเมื่อกี้ stop เติม ed ออกเสียงก็เป็น stopped ถูกต้องเบาๆเก่งมากใช่เติมทีอ่ะเสียงเธอหรือ hope เติม ed เข้าไป hoped ใช่ like เสียงเคอะค่ะ liked หรือ laugh ส่งท้ายด้วย f ใช่ไหมคะก็ต้องออกเป็น laughed laughed หรือ facts ตัว x นะคะสังเกตตัว xแม้จะเป็นตัว x แต่เราออกเสียงตัว x ว่าเคอะเซอะดังนั้นมันคือลงท้ายด้วย s faxed นะ faxed s แล้วก็เถอะแล้วก็มี wash เติม ed washed หมายถึงซักล้างใช่ค่ะแล้วก็ watch ที่แปลว่าดูทีวีดูเติม ed ก็เหมือนกัน watched watched เติมเถอะเสียงเถอะค่ะจำไว้นะคะ per ker fer ser sh ch อันนี้เติมเถอะแบบสุดท้ายนะคะออกเป็นเสียง the ออกเป็นเสียง the เติม ed ก็ออกเสียง the อันนี้จะใช้กับเสียงอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในกฎข้อหนึ่งหรือข้อสองใช่โอเคก็คือเช่น played เล่นเติม played เราไม่อ่านว่า played โอเคไหมโอเคหรือ allowed เราก็ไม่อ่านเราอ่านว่า allowed allowed หรืออะไรคะพี่อันนี้หรือคำว่า beg ลงท้ายด้วย gออกว่า begged นิดนึงใช่ถูกต้องนิดนึงไม่ต้องแบบแรงมากน้ำลายกระเด็นใช่แต่ว่ามีข้อยกเว้นนะคะถ้าเกิดว่าคำนั้นเนี่ยลงท้ายด้วย ed แต่ว่าเราใช้มันเป็น adjective มันไม่ใช่ verb ใช้มันเป็น adjective เราจะออกเสียงเป็น it ค่ะเป็นแบบข้อแรกเช่นคำว่าเราจะมักจะได้ยินคำว่าพี่ฮันนี่อาจารย์ฮันนี่ is my beloved teacher โอเคเป็นอาจารย์สุดที่รักอย่างเงี้ยเพื่อนถ้านักเรียนอ่านว่า beloved ถูกแล้ว beloved ใช่ถูกไหมคะใช่ถูกแล้วหรือคำว่า age แบบ
มีอายุมีอายุเติมดีเข้าไปเป็น adjective เราจะอธิบายว่าผู้ชายคนนี้มีอายุผู้หญิงคนนี้มีอายุแล้วเราก็เติม ed เราก็ต้องอ่านว่า it จะอ่านว่า an aged man ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเราใช้ไอ้คำพวกนี้เป็น verb ปกติเราก็ไม่ต้องไปอ่าน it ก็อ่านเป็นตามกฎก่อนหน้านี้อ๋อโอเคค่ะได้ค่ะยังไงอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราพูดเป็น past tense เนี่ยจะได้ออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาพบกันในเบรกหน้านะคะค่ะพูดถึงเรื่องสุขภาพสวยๆงามๆอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมถูกต้องจะเป็นกูรูแล้วนะปกติเนี่ยเวลาสแน็คสแน็คไม่ใช่สแน็คไม่ใช่สเน็คและงูนะคะสแน็คอาหารว่างของโอลิฟคืออะไรคะปกติเหรอคะช็อกโกแลตโอ้โหอย่างอ้วนด้วยแต่ไม่เป็นไรไงคือชีของไงชีกินเข้าไปเท่าไหร่ก็โอเคอ่ะมันแบบทำให้มีความสุขอ่ะกินช็อกโกแลตใช่ไหมแต่คือผลไม้อ่ะวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงอะไรได้ healthy snacks อ๋องั้นผลไม้ healthy snacks นะคะได้ก็คือวันนี้เนี่ยต้องการจะมาพูดถึงเรื่องว่า healthy snacks มีอะไรบ้างของกินเล่นที่ดีต่อสุขภาพใช่นะคะดีสำหรับวัยรุ่นด้วยแล้วก็วัยไหนก็ได้วัยทำงานด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือ fresh vegetables and dip กินผักเล่นเหรอ vegetables and dip ก็คือเหมือนกับว่าทานผักสดใช่ป่ะแล้วก็ไปจิ้มใช่ไหมคือปกติแล้วเนี่ยพวกวัยรุ่นเนี่ยก็ชอบทานอะไรแบบพวกดิปซอสอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะอ๋อแล้วเอาไปทอดได้ไหมคะแบบชุบแป้งทอดอันนั้นก็คือมันก็จะอ้วนไงมันก็จะอ้วนไงเขาก็เลยบอกว่าให้กินโควิดไม่ได้เอาแล้วก็เลยบอกว่าให้ทานแบบว่าผักสดนะคะอย่างเช่นอ่ะง่ายๆเลยแครอทหนูกินแครอทหนูกินกำลังจะพูดเลยแครอทมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมใช่หนูชอบกินแล้วก็ดิปกับน้ำสลัดแครอทเลยอ่ะนี่กินเป็นกระต่ายเลยเป็นกระต่ายใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกป่ะอร่อยอันนี้อร่อยจริงมันก็จะมีสุขภาพมันก็จะ nutritious เห็นเพื่อนกินไอ้นั่นนะคะคล้ายๆขึ้นช่ายอ่ะที่ของฝรั่งที่มันจะใหญ่ๆนะคะเซอร์รี่ใช่ๆๆเซอร์รี่ค่ะหรือบางคนก็กินอะไรนะฟักทองอ๋อได้ไหมคะอย่างนี้แหละก็คือว่ามันเป็นแบบเฟรชด้วยนะคะดีมากแล้วก็นอกจากนี้นะคะแทนที่จะใช้แจมหรือว่าแยมอ่ะในภาษาไทยเวลาแยมทานเนยแยมสตรอเบอรี่อะไรอย่างนั้นไม่ได้หรอคะแทนที่จะใช้อย่างนั้นนะคะเขาแนะนำให้ใช้ฟรุตสเปรดก็คือเอาผลไม้เนี่ยมาทำให้เป็นเหมือนคล้ายๆแยมถูกต้องเพราะว่าแยมมันจะทำให้อ้วนไขมันสูงมันก็จะมีน้ำตาล added sugar ใช่ไหมคะแต่ในที่นี้เราก็จะใช้ผลไม้มาแทนไงใช่ไหมหรือจะเป็นนี่หนูเคยเห็นไอ้นั่นไอ้ดิปที่เป็นทำจากอะโวคาโดโอ้ดิปทำจากอะโวคาโดอร่อยนะอร่อยอันนั้นไอเดียดีอยู่นะเลิศหรือไม่ก็จะเป็นสมูทตี้อันนี้เพียนี่ชอบกินมากน้ำผลไม้สมูทตี้ก็คือแต่ว่าเพียนี่ไม่ใส่ผลไม้วิปครีมไม่ใส่วิปครีมก็คือนำผลไม้มาปั่นใช่ไหมกับโลว์แฟตมิลค์ลักษณะนี้อร่อยเหมาะกับผู้ที่คุณน้ำหนักใช่ไหมแล้วก็ทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยเรียนอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่สำคัญเลยก็จะมีโยเกิร์ตพาเฟ่อ๋อพวกโยเกิร์ตดีนะคะมันจุลินทรีย์ทำให้ช่วยแบบระบบขับถ่ายใช่ไหมคะต้องหน้าตาสดใสนะช่วยด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ teenagers เนี่ยสามารถหาเองทำเองได้ใช่ไหมคะเขาบอกได้อะเซเว่นซื้อได้เขาบอกว่า teenagers are old enough to make their own snacksTeenagers are old enough to make their own snacks ช่วยแปลไหมคะก็คือเหมือนกับว่าวัยรุ่นเนี่ยก็อายุก็คืออายุอนามัยก็คือสามารถวัยรุ่นก็สามารถแก่พอไม่ใช่มีอายุพอที่จะสามารถทำอาหารว่างได้ด้วยตัวเองใช่แล้วคือบางทีมันไม่โตแล้วไม่เอาแก่เลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อเสมอไปไงวัยรุ่นโตพอที่จะสามารถทำอาหารว่างได้ด้วยตัวเองใช่ก็คือวันนี้เนี่ยเราอยากจะเน้นเรื่องของ structure ของ sentence นะคะประโยคเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะว่า old enough to do something นะคะ pattern มันก็คือจะเป็น subject นะคะตามด้วย verb ใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วย adjective หรือ adverb นะคะแล้วก็ตามด้วย enough toEnough to เสร็จก็ต้องเป็น verb infinitive แน่นอนจะเน้นโครงสร้าง enough to ใช่คำว่า enough to หมายความว่าเราเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะหมายถึงว่า adjective กับ adverb ที่เรามาขยายใช่ไหมคะเราเป็นอะไรอย่างนั้นน่ะมากพอที่จะทำสิ่งหนึ่งอย่างเช่นจากประโยคตะกี้เลยเนี่ยก็ teenagers are old enough to make their own snacks ก็คือเหมือนกับว่าวัยรุ่นโตพอที่จะ
ทำสแน็คทานด้วยตัวเองเล่นได้ด้วยตัวเองถูกต้องนะคะแล้วตัวอย่างอื่นๆนะคะก็อย่างเช่น we are rich enough to buy a car สมมติไม่ใช่ we นี้นะคะหมายถึง we นู่นอีก10ปีข้างหน้าอาจจะไม่ใช่ we นี้นะคะเอานะคะประมาณนี้ก็คือเราก็พอมีเงินรวยมากพอที่จะมีเงินซื้อรถยนต์ใช่ไหมคะ rich enough คราวนี้ถ้าเป็น adverb บ้างนะคะก็อย่างเช่น he ran fast enough to catch the thiefHe ran fast enough to catch the thief ก็คือตำรวจคนนั้นเนี่ยวิ่งเร็วมากที่จะจับโจรทันใช่ไหมทันก็คือ enough to do something ran ใช่ไหมคะran ก็คือ fast มาขยายคำว่า ran ใช่ไหมคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ we didn't work hard enough to pass the test we didn't work hard enoughto pass the test เหมือนกับว่ายังอ่านหนังสือไม่เพียงพอยังที่จะยังติวไม่พอที่จะทำให้เราผ่านเทสได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือเยอะๆใช่ก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นแพทเทิร์นของ enough to do something ก็คือเรามีคุณสมบัติอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ adjective ที่เราใช่ไหมคะพอที่จะไปทำอย่างหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยความหมายมันออกจะเป็น positive นิดนึงนะเหมือนกับว่าเรามีอายุอ่ะหมายถึงอายุพอโอเคแล้วอ่ะที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวลักษณะนี้มันจะความหมายออกเป็นทาง positive นะคะคราวนี้เนี่ยเขามักจะนำมาใช้คู่หมายถึงว่าจะมีคนมักนำมาเปรียบเทียบกันเสมอนะคะระหว่าง old enough กับคำว่า too นี่จะสะกดนะคะ too ตัวแรกค่ะ too นะคะ too ตัวที่สองก็เป็นแค่ too ตามด้วย verb infinitive นะคะลักษณะนี้เนี่ยจะแปลไม่ใช่เป็นเหมือน enough to แล้วค่ะนะคะจะแปลในลักษณะที่ออกมาค่อนข้างเป็น negative นิดนึงนะคะจะลองยกตัวอย่างประโยคให้ฟังนะคะอย่างเช่น the weather is too hot to go out the weather is too hot to go out ก็คือ too คำแรกมันจะแปลว่ามากเกินไปใช่มากเกินไปที่จะออกไปทำอะไรก็คือเมื่อกี้พี่นี่บอกว่าอากาศวันนี้ร้อนมากเกินไปที่เราจะออกไปข้างนอกถูกต้องก็คือมันร้อนไปเราออกไปไม่ได้ไม่ควรออกนะคะก็คือจะเป็น too ตัวแรก hot to go out ถูกต้องค่ะ too ตัวแรกเป็น too แล้ว too ตัวที่สองก็เป็น to เฉย to do something นะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกคราวอีก he is too tired to walkHe is too tired to walk. Okay. ก็คือผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นรู้สึกว่าเขาจะเหนื่อยเกินไปที่จะเดินคงแบบไปทำอะไรมาสักอย่างนึงอาจจะแบบเดินมากแล้วไงแบบไม่ไหวแล้วล่ะใช่ถูกต้องก็อย่างนึงนะคะก็จะเป็นว่าประมาณว่ายังเป็น adverb อยู่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอย่างเช่นน่ะ we walked too hurriedly to notice the signs we walked too hurriedlyto notice the sign อาจจะแบบว่าปวดฉี่ไงคือบางทีเดินแล้วก็เดินเร็วไปจนมองไม่เห็นป้ายว่าแบบเดินแล้วคนละขวดกันนะไม่ได้สังเกตอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยใช่ๆบางทีก็เป็นอย่างนั้นก็คือ too hurriedly ก็คือเร็วเกินไปใช่เร็วเกินไปที่จะได้ noticeสังเกตว่ามีป้ายอะไรอยู่บ้างก็คือใช้ adjective ก็ได้ adverb ก็ได้อย่างที่เพียนนี่บอกถูกต้องนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันสองเรื่องนี้ too fast too furious อุ้ยนั่นก็ได้เหมือนกันป้า too fast too furious อันนี้ก็แปลว่าเกินไปแบบเร็วมากอ่ะใครที่ไปดูหนังก็ต้องรู้ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไงใช่ไหม too good to be true ได้ไหมโอ้ยอันนั้นก็เจ๋งดีเกินจริงอ่ะตอนนี้ก็ too tired to talk now แล้วโอเคค่ะขอปิดรายการค่ะ too tired to talk แล้วค่ะ too tired to teach ได้ค่ะน้ำลายกระเด็นยังไงกลับมาเจอกันสัปดาห์หน้านะคะกับ English Featuring with Honey ค่ะโอลิฟค่ะจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะ